สบายดีพบกับ LT Vision รัฐบาลลาวเร่งร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งพลังงานแห่งชาติจากการประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนพฤษภาคมที่มีขึ้นเมื่อวันที่20ถึง21ที่ผ่านมาครับโดยการดำเนินการประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวครับเป็นประธานแล้วก็มีคณะรัฐบาลเข้าร่วมในวาระการประชุมครั้งนี้ครับโดยในการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือให้เสนอความคิดเห็นต่อ9เอกสารที่สำคัญโดยเฉพาะเอกสารลำดับที่8ครับเกี่ยวกับเรื่องของร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานแห่งชาติซึ่งวัตถุประสงค์ของร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวครับเพื่อกำหนดแผนพัฒนาพลังงานระยะยาวโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรที่มีศักยภาพของประเทศร่วมกับศักยภาพของยุคสมัยนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับการสร้างระบบพลังงานให้มีความมั่นคงมีความพร้อมในการสนองให้เพียงพอต่อความต้องการในการส่งออกต่างประเทศสร้างรายรับและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวบนพื้นฐานการพัฒนาระบบพลังงานให้มีเสถียรภาพมีความน่าเชื่อถือมั่นคงแล้วก็ผู้ใช้สามารถเข้าถึงด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก้ไขปัญหาในการพัฒนาพลังงานระยะยาวที่ผ่านมาในอนาคตครับจะมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำผลผลิตสูงและการผลิตที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศผ่านการพิจารณาในที่ประชุมได้แนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบเรียงและปรับปรุงมาตรการต่างๆตามการให้ความเห็นชอบของรัฐบาลเช่นการกำหนดแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านต่างๆของสปป.ลาวสามารถช่วยเหลือตนเองด้านพลังงานใช้ศักยภาพด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมั่นคงสามารถแก้ไขปัญหาด้านสายส่งช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งนี้ครับยังต้องทำการเรียนรู้จากโครงการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาเพื่อทำการปรับปรุงให้แผนใหม่นี้มีเนื้อหาสมบูรณ์และครบถ้วนสอดคล้องกับแผนระยะยาวและสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับ LT Vision สบายดี